ไปทุกปีนะปีละสามครั้งเอาทำบุญฮะทำบุญไปก็ไปแข่งกีฬาด้วยไปทำบุญแล้วก็มีเล่นอะไรนะฟุตบอลกับวอลเลย์บอลผู้หญิงเล่นวอลเลย์บอลไปนะก็ทำบุญร่วมปรากฏว่าเราบอกพี่น้องเราเออผมจะพี่น้องทำบุญเด้อครับว่าสองร้อยคนมาต้อนรับผมมาหมู่บ้านเราเลยครับเขาก็บอกไปแค่นั้นคืออยากเขารู้ว่าทำให้คนไทยเห็นรู้ว่าที่นั่นมีกูอยู่นะครับก็ไป70คน2วัดก็ผมไปเชิญคนไทยคนเขมรคนจิ๊กคนไปหลายคนนับ70คนนักข่าวด้วยปรากฏว่าพอไปถึงปุ๊บเราคาดว่า200คนก็ถือว่าเยอะแล้วหมู่บ้านมาต้อนรับเนาะบรรลุธรรมบุญเอาบุญไปนี่นะว่า 5,000 คนครับมาต้อนรับไปหมดเลยครับคือเราก็งงเขาไม่ได้แจ้งว่าคนจะมาเยอะครับก็ไปตกใจหมดรถทัวร์ไปจอดมาโยกรถทัวร์นะครับดินท่านดินเท่งท่านสสวรรค์ไปด้วยนะมีรถทัวร์คือคนผมไม่ได้เห็นหน้าเขาอีกเราแปลกเหมือนฮอลลีวูดเลยครับลงไปโอ้โหเต็มเลยนะครับก็ลงไปก็คนเยอะมาก 5,000 คนถือว่าไม่ใช่น้อยนะในกัมพูชานะก็เชิญเราไปทานข้าวเขาเอาเชือกแดงมาล้อมไว้ให้เขามาเกาะดูพวกเรากินข้าวเป็นพันคนครับพวกเรากินกล้ากินบ้างกล้ากินคืออันนี้คือเล่าถามว่าแต่ก่อนเราไม่รู้ต่างคนต่างไม่รู้ผมเลยถามว่าพี่น้องที่มาตรงนั้นเป็นคนแก่อายุสักหนึ่งวันยาเนี่ย70-80ปีพันคนนะครับเป็นพันมาสลัดโอ้เลยครับอันนี้นับผมวัยรุ่นนะครับกับคือผมตกใจก็ถามว่ามาทำไมเขาอยากเห็นหน้าเขาไม่รู้ประเทศไทยมีกุ้ยไม่มีเหมือนเขาเนี่ยไม่รู้มีไหมเขาอยากเห็นหน้าเราหน้าทำเป็นยังไงเป็นคนแก่หน้าประกอบกันรู้สารเดียวกันครับอันนี้เป็นที่มาที่ไปนะครับแล้วก็ที่ลาวก็จะเล่าให้ฟังที่ลาวเหมือนกันสุดแล้วคือต่างคนต่างไม่รู้ว่ามีพี่น้องอยู่ต่างแดนนะครับอย่างที่ลาวผมก็ไปหลายแขวงเนาะไป6แขวงปรากฏว่าเหมือนกันเลยแขวงจับประสาทเนาะจะไปเจริญอัตภูมิได้เยอะเซกองและเซกองที่อยู่ติดเวียดนามนะอันนี้ก็มีพี่น้องเยอะมากสารวันสารวันก็เยอะครับตามต่อชายแดนนะคือเวลาเขาออกจากบ้านพูดกล่าวแต่กลับบ้านมาพูดสวยคุยกับเราเลยครับพูดเหมือนกันเลยจะโดยแต่เขาจะโดยนะเขาจะโดยจะโดยไม่ไม่เดียเขาไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันเลยครับเป็นแบบเพี้ยนกันนิดนึงนะครับผมก็ตามไปเลยตามเส้นทางไปโคราชไปถึงสระเขตแล้วออกที่สระเขตเป็นลาวไม่มีคุยเนาะไปยิงโอ้เยอะครับเมืองอาคาพรทั้งเมืองทั้งอำเภอเลยคุยเหมือนกันหมดนะแล้วก็มีขบวนแล้วบินถึงเวียดนามเป็นอะไรที่แปลกทำไมเราเคยรู้มาก่อนนะว่ามีน้องเยอะนี่เป็นที่มาที่ไปก็เลยมีการคิดว่าทำไมถึงจะรู้ว่าพี่น้องมีเท่าไหร่กันแน่นะครับก็เลยเป็นที่มาไปที่มาท่านชุมลมกับท่านพอสวัสดิ์นะครับก็คิดว่าเรามีข้อมูลแล้วก็พี่น้องคุยเราจากกัมพูชาแต่เราก็มาเนาะมาตั้งชุมลมจับคุยเมื่อวันที่15พฤศจิกา2557แล้วก็ผมก็เชิญพี่น้องคุยจากอุบลจากสีเกตจากสุรินทร์บุรีรัมย์โคราชตอนนั้นเป็นตัวแทนประมาณ100คนนะที่มาประชุมวันนั้นก็อย่างนี้พวกเราเรียกชื่อกันหลายชื่อเนี่ยถ้าเราจะมารวมกันแล้วจะให้เราเป็นกลุ่มเนี่ยเราจะตั้งชื่อกลุ่มว่าอะไรนะครับในการวันนั้นวันที่15วันแสงช้างคดีนะครับก็เลยต่างคนมาเสนอกลุ่มนี้ก็เสนอกุยนี่ของกุยมีโกยด้วยนะกุยนี่ถามเจอแล้วกุยเข้าประชุมนะกุยด้วยกุยซูที่เมืองจันทร์เนาะกุยเยอะจากสิงเกตและบลูมาประชุมวันนั้นโอ้แล้ววันนั้น6ชั่วโมงครับตั้งแต่เช้าถึงเย็น2ทุ่มจนได้มติเป็นคำว่าเฮ้ยชื่อกุยเป็นชื่อกลางนะครับก็ได้มตินี่เป็นที่มาของคำว่ากุยนะครับก็เป็นชื่อกลางแต่วันนั้นมาก็เราเลยใช้กุยแทนพวกเราแทนกุยแทนกุยด้วยทุกอย่างครับก็เป็นที่มาคำว่าชมรมชาวกุยแห่งประเทศไทยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายน2557นะอันนี้ประชุมที่มาเลยราชสุรินทร์นะช่วงแรกเราไม่มีศาลนะครับก็ได้รับอนุญาตจากมหาลัยก็จึงให้เราตั้งสำนักงานที่นั่นก่อนในปีบางทั้งปีหนึ่งนะใช่ไหมบางปีหนึ่งก็โดยในห้องประชุมของท่านรองศาสตราจารย์ผู้บรรทุนมีผู้สนนะท่านมีห้องที่บริจาคไว้400,000บาทในตึกอาคารมนุษยศาสตร์นะครับก็ให้เราใช้เพื่อสำนักงานแต่ด้วยความไม่สะดวกว่ามาเป็นส่วนราชการครับเวลาจับประชุมทีมันยากมันไม่ได้ง่ายแล้วต้องติดต่อหลายอย่างก็เลยย้ายสำนักงานไปอยู่ที่วัดตะเคียนที่สองท่าเพราะตอนนั้นมีพระครูธรรมวรคุณนะท่านเป็นผู้นำจิตญาณครับราชกุลเลยท่านเสียสละทุกเทมากครับก็เลยได้ทำมาร่วมกันจนเดินทางสำรวจต่างๆก็เดินทางที่ตะเคียนก็ไม่มีใครรู้จักกุยกุยครับเพราะตะเคียนอยู่ตรงไหนแล้วกุยกุยการที่จะให้คนรู้จักพวกเรามากขึ้นเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะคนยังรู้จักเราน้อยอยู่
ก็3ปีครับอยู่ที่ตะเคียนก็ถือว่าเราทำให้ชุมชนตะเคียนเข้มแข็งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาทำแต่ว่ามันยังไม่พอครับที่จะมีคนรู้จักพวกเราเชื่อไหมครับคนรู้จักพวกเราเวลาพูดถึงสุรินทร์คืออะไรครับสุรินทร์เป็นใครครับเขมรจริงไหมครับวันนี้เราพูดคุยนะครับเขาบอกไอ้นี่เขมรสุรินทร์จริงไหมครับเขมรซิตี้เกตเนี่ยคือคนทั่วไปคนนอกครับจะมองมันเป็นเขมรหมดเลยครับไม่รู้ว่าอะไรครับตีเขมรหมดเลยนะครับก็เลยทำไงได้คนรู้จักพวกเราเป็นคุยครับก็เลยผมก็เลยเสนอที่ประชุมที่สัมภาษณ์อย่างนั้นเราก็ไปที่คนรู้จักเราก่อนว่าคนรู้จักคุยทำไมจะให้รู้จักคุยครับก็นั่นคือเรามองที่ช้างคนรู้จักช้างจะคุยแค่นั้นเองครับชาวคุยเลี้ยงช้างคนไม่จักคุยเรื่องอื่นเลยครับก็ต้องมาเรียนกับสุรินทร์เนาะแต่มีเรื่องเดียวที่คนไม่จักคุยคือคุยเลี้ยงช้างก็เลยได้มีโอกาสย้ายสำนักงานไปที่วัดป่าเจียน4ปีครับที่ผมทำงานแล้วก็เป็นผู้หารก็จนได้วัดที่ได้รับรางวัลที่1ของกระทรวงวัฒนธรรมครับในปี6162ต้อง2เนี่ยก็เรื่องของผู้จักชาวคุยนะครับแล้วก็ชุมชนที่อุชวนชาร์ก็ได้ที่หนึ่งของประเทศด้วยแต่ก็ว่า4ปีที่ผ่านมาก็สำเร็จนะก็เลยว่าช่วงโควิดก็มีการย้ายสำนักงานมาที่บ้านตัวเองนะเพราะโควิดก็ทำอะไรไม่ค่อยได้นะก็มีว่าจะอยู่เฉยๆก็ไม่ได้ครับเลยคิดว่าอย่างไรคือที่ของเราเยอะติดต่อกันมาเยอะก็เลยตั้งใจสร้างเป็นสำนักงานสมาคมชาติคุยแห่งประเทศไทยที่บ้านลำขาวตำบลลำขาวอำเภอสมุทรจังหวัดสุรินทร์ครับนี่เป็นสำนักงานของเราเลยมีห้องประชุมมีพิพิธภัณฑ์มีศูนย์เรียนรู้หมดเลยครับเพื่อให้พี่น้องเราทั่วไปทุกเพศหรือทั่วโลกได้มาเรียนรู้ตรงนั้นนะก็ตอนนี้ก็เรามีสำนักงานเป็นตัวเป็นตนแล้วนะครับก็จะเรียนเชิญพวกเราทุกคนได้ไปดูสำนักงานพวกเราเนาะในแบบต่อไปนะครับอันนี้เป็นที่มาที่ไปที่เล่าให้ฟังก่อนได้แรกเป็นว่าจากนั้นมาก็พวกเราก็มีโอกาสได้เข้าภาคีกับเรื่องของชาติพันธุ์นะก็เขามีสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยคือก่อตั้งก็คือเป็นเอารวบรวมชาติพันธุ์ทุกชาติพันธุ์ในประเทศไทยนะรวมกันแล้วปี57เราก็ได้เข้าไปสู่ทางการนะแล้วก็ส่งตัวแทนไปนะแทน5ท่านเขาให้กำหนดได้ว่าให้ชาวคุยเนี่ยคัดเลือกตัวเองมา5ท่านพวกยอพวกคุยไทยกับชาติพันธุ์5ท่านเข้าไปเป็นตัวแทนแค่นั้นเองก็เข้าไปก็เป็นสมาชิกสภาหรือไงว่าสสชาติพันธุ์นะครับมีระ4ปีนะครับก็เข้าไปเพื่ออะไรครับก็เนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะก็คือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าพวกเราก็แต่บางทีความสื่อสารพวกเราเนื่องจากพวกเรามีจำนวนเยอะจริงไหมครับพวกเราจำนวนเยอะมากไม่รู้ว่าพวกเราอยู่ไหนกันบ้างในประเทศไทยก็คือเวลาไปที่มาไปพวกเรามีจำนวนเท่าไหร่กันแน่พวกเราก็ไปให้ข้อมูลกับสภาส่วนหนึ่งก็มีแต่การประมาณการจริงไหมครับประมาณการว่าเรามีเท่านี้เรามีกี่หมู่บ้านแต่ไม่รู้ความจริงเท่าไหร่เลยครับก็เลยมีตอนที่ผมเป็นก็มีโอกาสผู้ชายพันก็อีสานไปมาคัดเลือกก่อนว่าจาก5คนแต่ชาติพันธุ์ก็มาคัดเลือกเป็นผู้ชายทั้ง3ให้เหลือ2ท่านก็ผมก็โชคดีว่ามีการได้ครับเลือกไปเป็นผู้แทนภาคอีสานด้วยก็อีกท่านหนึ่งเป็นอยู่สกลนครเป็นท่านนายกรัฐมนตรีชัยยุทธวัยเจริญแล้วก็อีกท่าน2ท่านก็มีผมชุมฤทธิ์นะครับก็เป็นแทนภาคอีสานเข้าไปเป็นกรรมการมหาสภาก็เอาเรื่องพวกเราใช้ประทั้งหมดเข้าไปเพื่อจะทำไงให้มีการส่งต่อบุคลากรจากรุ่นสู่รุ่นให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะก็ได้ทำงานกับภาคีของสุมนุษย์สุมนุษย์ก็แต่งตั้งก่อตั้งโดยประเทศนะเมื่อ30ปีที่แล้วประเทศได้ก่อตั้งสมมติขึ้นมาเมื่อ3ปีก็เพื่อจะทำเรื่องชาติพันธุ์ครับแล้วก็จากนั้นมาสมมติที่เขาเข้าอยู่ในคณะอนุบาลเป็นผู้กำกับดูแลนะครับซึ่งได้ถ่ายโอนมาให้กระทรวงวัฒนธรรมเมื่อปี2ปีที่แล้วครับก็ได้ถ่ายโอนมาให้กระทรวงวัฒนธรรมก็อยู่ในกำกับภาคีของกระทรวงวัฒนธรรมนะก็เราก็เดินทางมาภาคีเรื่องนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันนะเป็นที่มาที่ไปมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่มาที่ไปว่าเวลาเข้าประชุมเวลาพวกเราก็ทำไงเราถึงจะมีการส่งต่อให้เป็นรูปธรรมคือเราจะมีอันหนึ่งที่สำคัญคือว่าการส่งต่อคือต้องมีกฎหมายเนาะกฎหมายที่ทำให้เป็นรูปธรรมที่ผ่านมาพวกเราเนี่ยพยายามทำเรียนหนังสือเอาสอนเด็กส่งต่อรุ่นต่อรุ่นแต่มันไม่เป็นรูปธรรมมันส่งต่อแล้วก็หายส่งต่อแล้วหายมันไม่มีใครมาดูแลตรงนั้นแต่ชัดเจนนะพวกเราพยายามพัฒนาตัวหนังสือนะก็ผลิตหนังสือที่จะให้แบบมีการเรียนการสอนจากคุยเรานะปรากฏว่าเราก็ตัวนี้เป็นปีที่5แล้วที่มีเอาตัวหนังสือเข้าไปเรียนในโรงเรียนมัธยมนะครับก็ตอนนี้เราเป็นนำร่องอยู่ที่โรงเรียนตะเคียนวิทยาที่ตำบลสองท่าพระสองท่าครับวันนี้เป็นปีที่5ที่เราสอนเด็กแล้วนะแต่ว่ามันก็ไปไม่ถึงฝั่งเพราะอะไรครับเพราะเนื่องจากการสอนเรียนมีความเกี่ยวข้องกับหลายองค์กรนะไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตหรือกระทรวงศึกษาธิการเขาไม่ได้เอื้อไม่มีนโยบายไม่มีเรียกว่าไม่มีอะไรไม่มีกฎหมายรองรับที่จะเปิดแต่งเสรีตรงนั้นก็เลยทำให้เราเดินแบบไ
ไปครอบตัวเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปว่าเวลาเราทำฐานข้อมูลเนี่ยก็เช่นเหมือนที่ผมพูดกันแรกว่าเอ๊ะเรามีกี่หมู่บ้านกันแน่เรามีคนกี่คนเคยสงสัยไหมครับตอนที่แรกแลกเปลี่ยนกันนิดนึงอ๋อพี่น้องคุยเราอยู่ตรงไหนบ้างครับพี่น้องตอนนี้มีไมค์ไหมคอมไหมนะครับท่านกำนันครับเราคุยเรามีอยู่จังหวัดไหนบ้างครับถ้าท่านใดพอให้ข้อมูลได้ไหมครับพี่น้องคุยเราที่นอกจาก